ีดขอค่ะฟันจะวิ่งไล่แม่หนูไปจะเอามีดเข้ามาแทงหนูในบ้านเคยไปแจ้งแล้วรอบนึงมันไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าหนูก็ระแวงหนูไม่กล้าอยู่คนเดียวเหตุระทึกขวัญเมืองชนหนุ่มเฮี้ยนไล่ฟันผวากันทั้งบ้านไปหาตำรวจกลับได้รับคำแนะนำที่สุดแสนจะคุ้มค่าภาษีประชาชนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุค่ะก็คือว่ามันเกิดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะพอดีว่าตอนเช้าแม่เขากำลังจะไปทำบุญนะคะแล้วก็คือคนในคลิปเขาก็เดินมาเลยแล้วก็เอามีดขอค่ะฟันไปที่เก้าอี้สังฆภูมิแล้วก็จะวิ่งไล่แม่หนูไปแล้วทีนี้หนูก็คืออยู่ในบ้านกับพ่อเขาก็มาฟันรถก่อนแล้วก็มาฟันประตูบ้านแล้วทีนี้เขาเห็นแม่หนูถ่ายคลิปวิดีโอเขาก็เลยวิ่งไล่แม่หนูไปค่ะหนูก็เลยให้พ่อวิ่งออกไปตามแม่จนแม่หนูต้องไปหลบอยู่บ้านอื่นนะคะแล้วเขาก็เลยย้อนกลับมาที่บ้านอีกแล้วก็มาทุบประตูบ้านนะคะทุบต้นประตูบ้านจนหลุดนะคะแล้วก็จะเอามีดเข้ามาแทงหนูในบ้านแล้วก็บอกว่าเอาเงินมาหนูก็เลยต้องหยิบเงินไปให้เขา40 บาทค่ะแล้วก็พี่ทักบ้านเขาจะเอามาให้ด้วยเพราะว่าเขาจะได้ไปแล้วเขามีพฤติการอะไรอย่างนี้บ่อยไหมครับผมบ่อยนะพี่ปกติแต่ว่าไม่ได้รุนแรงขนาดนี้ค่ะเพราะว่าพี่เพราะว่าทุกวันนี้ก็คือปกติก็ระแวงอยู่แล้วพอเจอแบบนี้ก็ระแวงเข้าไปใหญ่อีกแล้วเราได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ไหมครับผมโทรแล้วค่ะเขาบอกว่ามันไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าก็เขาบอกว่าเดี๋ยวมาสอบปากคำแล้วก็ให้ศาลไกล่เกลี่ยอีกทีค่ะแต่ว่าเคยไปแจ้งแล้วรอบนึงเขาบอกว่าจะเอาเขาไปบำบัดตั้งแต่ประมาณปลายปีที่แล้วค่ะจนตอนนี้ก็เขาก็ยังไม่ได้ไปอยากให้นักเจ้าหน้าที่แบบเอาเขาไปรักษาอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าเห็นมีคนบอกมาว่าเขาสูบกัญชาค่ะก็เลยอยากจะแบบเขาก็เหมือนคนแบบไม่มีใครสนใจอะไรเงี้ยค่ะอยากให้แบบเจ้าพี่เอาเขาไปบำบัดหรือเอาไปแบบให้เขาแบบมีบ้านอยู่อะไรดีๆเงี้ยค่ะจะได้แบบไม่มาสร้างความรบกวนอีกเพราะว่าทุกวันนี้หนูก็ระแวงออกจากบ้านทีก็คือมองซ้ายมองขวาตลอดเลยโอ้ยปัจจุบันก็ยังพักอยู่ที่เดิมใช่ไหมครับผมใช่ค่ะเขาก็ยังอยู่ที่เดิมข้างบ้านหนูแบบนั้นเราเมื่อเช้าได้เจอกันไหมครับผมไม่ได้เจอค่ะเมื่อเช้าหนูออกมาพร้อมพ่อแม่เลยหนูไม่กล้าอยู่คนเดียวอยากจะให้เจ้าหน้าที่แบบดำเนินการให้เร็วกว่านี้ค่ะเพราะว่ามันรอบที่2แล้วรอบแรกเขาแค่แบบไม่ได้รุนแรงขนาดนี้ก็บอกว่าจะพาเขาไปบำบัดพอมารอบนี้คือเขารุนแรงมากเลยก็บอกว่าพอก่อนหนูก็ไม่รู้ว่าต้องรออีกถึงเมื่อไหร่เพราะว่าได้ยินมาว่าเจ้าที่จะมารับตัวไปแต่วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาหรือเปล่าครับผมยังค่ะเขาบอกว่ารอบอกว่ากำลังดำเนินการให้อยู่รอก่อนครับแล้วส่วนในกรณีที่มันเป็นเหตุที่ก็น่าจะซึ่งหน้านะครับแต่เจ้าหน้าที่ไม่ยอมเอาผิดเขาเนี่ยตรงนี้เราอยากจะฝากอะไรไหมครับผมอยากจะแบบว่าตำรวจก็บอกว่ารอสอบรออะไรก่อนหนูก็คือกลัวระแวงมากเลยอยากจะแบบเขาไม่มีกฎหมายว่าแบบคุมตัวไปก่อนได้อะไรอย่างเงี้ยหรอคะเพราะว่ากลัวว่าเขาจะทำผิดข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ